this. Hello, สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับแพงแล้วเนาะวันนี้นะคะแพงมากับ A Day in My Life นะคะว่าจะทำเป็นบล็อกนี่แหละเพราะว่าเราไม่ได้บล็อกไม่ได้แบบว่าทำอะไรประเภทแบบบล็อกนานมากแล้วอ่ะสุดท้ายวิดีโอสุดท้ายน่าจะเป็น weekly บล็อกของเดือนที่แล้วนู่นอ่ะนานเหมือนกันเนาะไม่ได้ทำนานมากนะคะแต่ก็นั่นแหละไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็พอมันวันที่มันมีเวลามันมีอะไรให้คิดหัวมันหนักมากมันไม่มีฟิลที่แบบจะหยิบกล้องขึ้นมาบล็อกเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ตั้งใจว่าจะให้มันเป็นแบบ slow day แบบว่าชิลๆหน่อยอะไรเงี้ยวางงานวางสิ่งที่ต้องทำเอาไว้ตื่นสายๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้ทำอะไรแบบนี้นานมากค่ะก็เมื่อเช้าแพตื่นมา8โมงแอบสายนะเพราะแพไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกนะคะเมื่อวานแพดูซีรีส์เกาหลีเนาะกว่าจะเสร็จคือเกือบ4ทุ่ม5ทุ่มอ่ะแล้วกว่าจะเข้านอนยังเล่นโทรศัพท์อยู่เลยนะคะก็เลยตื่น8โมงชิลๆจิบกาแฟอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอาบน้ำวันนี้ก็แพลนไม่ได้มีอะไรเยอะเดี๋ยวมีเพื่อนมาทานข้าวที่บ้านอ๋อเดี๋ยวต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะต้องไปเที่ยวนะคะวันนี้เราจะไป Oktoberfest นะคะไปมันมาทุกปีไปแบบว่าไปกี่ปีก็เหมือนเดิมไปกี่ทีก็เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น Summerfest Oktoberfest ทุกอย่างเหมือนกันก็คืออารมณ์แบบงานวัดงานกาชาดของฝรั่งอะไรเงี้ยมีเครื่องเล่นหลักๆก็จะไปหาอะไรกินหาขนมกินนั่นแหละค่ะก็วันนี้ก็จะไปตรงนี้กันแล้ววันนี้น่าจะเป็นอากาศดีของช่วงเดือนนี้ด้วยเนาะตุลาปกติมันก็จะต้องเริ่มหนาวแล้วแต่วันนี้ช่วงบ่ายๆเห็นเขาว่ามันจะประมาณ22องศา20องศาอะไรเงี้ยก็แจ็คเก็ตตัวเล็กๆเดินแล้วก็แดดออกวันนี้ฟ้าโปร่งนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะทำล้อออกมาได้ให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะเป็นชมวิวชมผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แอบตกใจเหมือนกันเนาะว่าปีหนึ่งเนี่ยคือมันผ่านไปเร็วมากอ่ะนี่เดือนตุลาแล้วอ่ะคืออีก3เดือนก็จะหมดปี2018กันอีกแล้วอ่ะคือแบบยังรู้สึกมีความสวยนี่เพิ่งเปิดของขวัญวันคริสต์มาสของปีที่แล้วไปเมื่อไม่นานมานี้เองไปปีนึงมันผ่านไปเร็วมากเลยเนาะคือเพื่อนๆตั้งไอ้นี่กันมั้ยไอ้อะไรเขาเรียกอะไรนะ to do list อะแบบต้นปีว่าแบบเฮ้ยปีนี้จะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแพทจะบอกว่าที่แพทตั้งไว้แพททำแทบไม่ได้เลยอะคือตารางที่เราตั้งเอาไว้ว่าเราอยากจะทำอะแพทแทบทำไม่ได้เลยแต่มันมีสิ่งที่แพทไม่ได้ตั้งอะมันแล้วก็ทำให้แพลนมันต่างออกไปอะไรเงี้ยนะคะมันก็มีไอ้นู่นไม่ได้แต่ว่ามันก็แอบเสียใจนะว่าอุตส่าห์ตั้งไว้ทำไมทำไม่ได้วะอะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะ get ready นะคะก็คือแต่งหน้าแต่งตัวเนาะช่วงนี้แพทใช้เป็นลังโคมตัวนี้นะคะสำหรับตอนเช้าจริงๆเมื่อเช้าอาบน้ำหลังจากอาบน้ำยังไม่ได้ใดผมเนี่ยแพทาเป็น The Ordinary Argan Oil ไปแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ที่นี่มันอากาศเย็นอย่างที่บอกไปแล้วก็อาบน้ำอุ่นหนักมากก็มันแห้งอ่ะหน้ามันแห้งอะไรเงี้ยแพทจะใช้เฉพาะช่วงหน้าหนาวช่วงซัมเมอร์ไม่ค่อยได้ใช้นะคะซื้อมาปีนึงแล้วมั้งเนี่ยจะปีนึงแล้วยังใช้ไม่หมดเลยนะ The Ordinary อ่ะก็ใช้ตัวนี้เป็นลังโคมนะตัวนี้ก็ใช้มา 2-3 เดือนแล้วก็โอเคนะเนื้อมันเข้มข้นดีเนาะเดี๋ยวแพทจะทําให้มันไปเร็วเลยนะคะเราจะไม่อยู่ในพาสที่แบบว่าแต่งหน้าอะไรกันเยอะมากเนาะเดี๋ยวจะทําให้มันไปแบบเร็วๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะลงพื้นแล้วก็เขียนคิ้วแล้วเนาะเหลือจะแต่งตานะคะวันนี้ใช้พาเลตนี้พาเลตตัวใหม่ที่แพได้มาที่แพเคยลงไปอะราคาถูกมากอะแล้วก็แบบใช้ดีมากสีก็สวยนะคะที่พูดนี่คือจะขายของนะคะสามารถสั่งออเดอร์กันได้นะคะที่ IG Bing Bing by Patila นะคะช่วงนี้ก็จริงๆลูกค้าเก่าๆก็เริ่มมาพรีออเดอร์ของกันแล้วเพราะว่าอีกประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยแพก็จะกลับเมืองไทยแล้วนะคะก็กลางๆธันวาเนาะจะกลับเมืองไทยนะคะก็ลูกค้าเก่าๆที่เคยมาออเดอร์สั่งของกับแพก็เริ่มมาทยอยสั่งของแล้วนะคะ
นั่นแหละพอนี่แหละเลยก็เลยจะอัปเดตให้ฟังว่าช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างนะคะที่แบบอาจจะหายๆช้าๆลงไปหน่อยนะคะก็ตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยใช่ไหมแพรก็ได้ไอเนี้ยนะคะใบสอบผ่านอะสอบผ่านเบสไวนะคะหรือว่า B2ภาษาเยอรมันนะคะซึ่งในระดับเนี้ยคนส่วนใหญ่ที่เรียนพอจบระดับเนี้ยถ้าเกิดเขาไม่หางานทำเขาก็อาจจะแบบว่าเรียนต่อเป็นแบบเขาเรียกว่า Ausbildung นะคะก็คือแบบว่าหางานไปมันเป็นการแบบฝึกงานทำงานสายอาชีพอะไรเงี้ยทำไปด้วยทำงานด้วยเรียนด้วยแล้วก็ได้เงินเดือนด้วยอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ก็จะจบกันที่เบสไวแล้วก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งพอแพจบเบสไวมาใช่ป่ะแพก็เริ่มหางานจริงๆที่หายๆไปนี่ก็คือไปหางานนั่นแหละหางานทำนะคะแต่ว่าด้วยความที่แพแบบอยากทำงานสายที่ตัวเองก็มีความรู้แล้วก็เรียนมาอะไรเงี้ยมันก็เลยคงจะหายากเพราะว่าแพงก็ไม่ได้แบบว่าโปรไฟล์เพอร์เฟกต์มากเลยก็เลยก็ต้องค่อยๆใช้เวลาหาไปแต่ในช่วงเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วแพก็ไปลงคอร์สไปสมัครเรียนคอร์สภาษาเยอรมันระดับ CI เอาไว้นะคะก็คือ CI นี่ก็คือเกือบจะสุดอยู่แล้วอะคือมันสูงสุดน่าจะเป็น C2 นะคะก็คืออีก2ขั้นซึ่งคอร์สอะมันจะเริ่มอีกประมาณเดือนหน้าเลยซึ่งแพก็ยังคือมันก็เลยคาบเกี่ยวกันระหว่างว่าถ้าเกิดในระหว่างที่แพรอเรียน CI เนี่ยแล้วแพหางานได้เงี้ยแพก็จะไปทำงานก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าในระหว่างนี้ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็จะไปเรียนต่อนะคะช่วงนี้ก็เลยจะเป็นสเต็ปประมาณนี้นะสมัครงานไปด้วยแล้วก็แพลนเรื่องเรียนต่อไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แพลนเรื่องงานแต่งนี่แหละงานแต่งคือด้วยความที่พอมันยิ่งจะใกล้อะมันต้องเห็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างไงแล้วได้สถานที่แล้วได้นู่นนี่นั่นแล้วทีนี้มันก็จะต้องมีแบบเรื่องตกแต่งเรื่องนู่นนี่นั่นแต่คืองานแต่งแพรไม่ได้ใหญ่นะคะเป็นงานแต่งแบบน่ารักน่ารักอย่างที่เพื่อนๆเคยเห็นสถานที่ไปนั่นแหละก็คือส่วนงานไทยก็ส่วนนึงแล้วก็มันจะมีอีกส่วนนึงที่แบบว่าได้เป็นเหมือนอารมณ์แบบงานแต่งในสวนอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆคงได้เห็นกันแหละแพรต้องอัปเดตอยู่แล้วเนาะในวันที่งานแต่งของแพรมันเสร็จมันเป็นรูปเป็นร่างเพื่อนๆได้เห็นอยู่แล้วนะคะก็คือช่วงนี้มันก็จะประมาณนี้แหละไม่ค่อยมีอารมณ์ทำอะไรเท่าไหร่นะคะคือมันมีเรื่องให้คิดเยอะแล้วก็เรื่องงานที่หางานทำก็สำคัญกับแพนะคะหางานทำที่นี่เนาะเพราะว่า YouTube แพก็ทำแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นรายได้หลักอยู่แล้วอะนะคะก็คือก็พยายามทำควบคู่กันไปถ้าได้งานสายที่ตัวเองชอบที่สามารถจินตนาการไปได้แบบเราสามารถแพอยากทำงานที่แพจินตนาการไปว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าแพก็ยังจะทำงานนี้ได้อะไรเงี้ยก็เลยพยายามมองหาอะไรที่มันแบบเป็นสายที่ตัวเองถนัดอะไรเงี้ยนะคะแต่ของนี้มันก็คงต้องใช้เวลาเนาะก็พยายามหาอยู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้แพด้วยนะไปสมัครงานเกือบทุกวันแล้วก็ไปคุยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแพก็เพิ่งไปนี่มาเขาเรียกว่า Prober Arbeit นะคะก็คือแบบว่าไปทดลองงานอะไรเงี้ยแต่ว่าชอบนะเขาก็ชอบแพนะแต่เขาไม่ได้หาแบบเต็มเวลาไงเขาหางานเขาหาคนทำงานแค่ประมาณแบบ20ชั่วโมงต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ว่าแพอยากได้ทำงานเป็นแบบ full time อะไรเงี้ยนะคะก็เลยต้องเซบายบายกับที่นั่นไปแต่การที่แบบเขาเรียกไปทำแบบเขาเรียกอะไรทดลองงานอะไรเงี้ยแพว่าแพชอบนะแพไปเห็นแล้วแบบว่าเอ้ยแพว่าแพทำได้ว่ะอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่ค่อยแห้งดีเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็คงออกไปแห้งข้างนอกเลยเนาะไปค่ะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกการไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะตอนนี้กำลังจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเดินไปวันนี้โอ้ยแต่ดอกเพราะว่าอากาศดีมากเย็นสบายมากๆเลยไปค่ะไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกันแพ้ต้องใส่แว่นนะเพราะว่าตาแพ้เจ็บนะแพ้ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้มาหลายวันแล้วก็เลยต้องเป็นเด็กเนิร์สใส่แว่นตาไปเรื่อยเลยนะคะตอนนี้แพก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็กำลังทำกับข้าวอยู่กับอิ๋วด้วยฮัลโหลวันนี้เราจะทำอาหารจานเดียวกันเนาะกะเพรานะคะอิ๋วเอากะเพรามาจากบ้านนะอยู่ปลูกขึ้นด้วยปีนี้แต่ว่าปีที่ผ่านมาปีนี้แพไม่ได้ปลูกกะเพราเลยนะคะเพราะลืมแล้วก็ไม่ได้ซื้อเมล็ดมาด้วยแหละแต่นี่อยู่ไปซื้อในเยอรมันนะนี่กะเพราของเราหน้าตาหน้าทานก็มีไข่ดาวด้วยนี่
้เรากำลังจะไปที่ October Fest กันนะคะโอ้ยวันนี้อากาศดีมากไม่ต้องใส่แจ็คเก็ตเลยขับรถไปกับเอลพอล่าครับ ไปเลย Let's goอันนี้เราจอดรถกันที่มาเซ่นะคะเพราะว่าเราจะเดินทะลุไปกลัวมันไม่มีที่จอดรถแล้วก็เดินชมวิวไปด้วยนะคะด้าเนี่ยทะเลพอล่างกับอีวีนี่ I would do anything just to get you back again I would do anything at allNo, I'm not innocent. You deserve a better man. But let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. I don't care about you and him. I don't care about what has been.ตอนนี้เพิ่งกลับมาจาก October Fest แล้วนะคะก็จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะไป October Fest ซะทีเดียวนั่นแหละแต่ว่าอากาศมันดีเนาะเราก็อยากจะออกไปเดินเล่นกันข้างนอกนะคะแปลกมากคือมันก็ไม่ถึงกับแปลกเท่าไหร่หรอกแต่ว่าปกติช่วง October นี่มันต้องหนาวกว่านี้แต่มันก็จะมีบางวันที่มันหนาวนะคะแต่ว่าวันนี้อากาศดีมากไม่ต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตเลยนะคะออกไปข้างนอกเนาะแล้วก็เดินเล่นวนรอบ October นิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้เล่นเครื่องเล่นอะไรรู้สึกว่าแบบมันเริ่มน่าเบื่อแล้วอ่ะสำหรับแพนะหลังจากที่อยู่มาแบบที่มันมาหลายปีคือทุกปีก็เหมือนเดิมกิจกรรมเหมือนเดิมร้านขายของก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยต่อไปนี้แพจะว่าจะไม่ไปแล้วรู้สึกแบบคือถ้าไม่ได้เป็นสายที่แบบไปนั่งดื่มเบียร์หรือถ้าไม่ได้เป็นสายที่แบบเหมือนเด็กวัยรุ่นที่ชอบไปเล่นเครื่องเล่นอะที่นั่นจะไม่ค่อยพอโจทย์เลยอะเพราะว่าหรือแบบคนที่มีลูกเล็กอะไรเงี้ยอยากจะพาลูกไปเที่ยวไปเล่นอะไรเงี้ยน่าจะแบบไปอย่างเงี้ยโอเคมีอะไรให้ทำแต่อย่างพวกแพนี่คือแบบเดินวนมองหน้ากันแล้วว่ากลับบ้านเถอะอะไรเงี้ยก็เลยเดินทะลุมาเซ่แล้วก็กลับมานะคะซึ่งอิ่มกับพลาตอนนี้ก็กลับบ้านไปแล้วเนาะก็เจอกันแป๊บๆนะคะแล้วก็เออแต่ว่าไม่ได้เจออิ๋วอภัลล่าหลายอาทิตย์แล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาจะชวนกันมากินชาบูกันอีกนะอยากกินชาบูชีมากเลยมีอยากเรียกชาบูชีมันเป็นชื่ออยากกินชาบูฮอตพอตอะไรเงี้ยนานมากเลยที่ไม่ได้กินนะคะก็นั่นแหละพอกลับมาถึงบ้านนะคะแพ็กก็ได้กล่องอันนี้มาขอแอบปิดที่อยู่เอาไว้นะคะแต่ว่ามันเป็นกล่องของไบโอเติมนะคะคือแพ็ไม่เคยมีดวงอะไรแบบนี้เลยนะแพ็ไปเล่นเกมแพ็ไปแบบด้วยความที่แพ็เป็นสายช็อปใช่ป่ะแล้วแบบเวลามันมีกิจกรรมอะไรเงี้ยมันก็ส่งเข้าอีเมลมาใช่ไหมแล้วเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอะแพ็ก็ไปเล่นกิจกรรมของไบโอเติมมานะคะซึ่งก็ได้ตอบคำถามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาจะมาประกาศผลผู้ชนะสรุปแพ็ชนะแล้วแพ็ก็ได้ครีมตัวใหม่นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขาอะนะมาให้ได้ทดลองใช้นะคะแต่ว่ารู้สึกแอบผิดหวังเบาๆตอนแรกที่เราได้อีเมลว่าเราแบบเฮ้ยดีใจมากเลยเราได้รางวัลอะไรเงี้ยสรุปเปิดมาข้างในนะคะเราก็นึกว่าจะได้ของชิ้นใหญ่ อุ้ยนี่ไซส์เท่านี้เองค่ะจี๊ดเดียวนะคะอย่างละ5มิลลิลิตรเท่านั้นอย่างละ5มิลลิลิตรเท่านั้นนะคะคือก็เป็นตัวนี้เนาะอันนี้เป็นเจลนะคะยังไม่รู้เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์เจลเนาะตัวนี้นะคะจริงๆอ่ะอยากใช้อยู่แล้วแหละเห็นคนบอกว่าดีอะไรเงี้ยโปรโมทกันเยอะดีแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวใหม่รีวิวมันก็ยังน้อยอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นเซรั่มนะคะเล็กมากอ่ะจิ๋วมากแต่ไม่เป็นไรของฟรีแต่กล่องใหญ่มากอ่ะเปิดมาถึงบ้านเฮ้ยนี่มันก็ไม่ได้ใหญ่หรอกแต่ว่ามันแบบมันดูมีต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยก็นี่แหละเป็นการเล่นเกมครั้งแรกในชีวิตที่ได้อะไรกลับมานะคะล่าสุดนี้เพิ่งช้อปปิ้งของดูกลาสไปใช่ปะเออถ้าซื้อครบ100ยูโรหรือประมาณ 3,800 บาทอะมีสิทธิ์ลุ้นรับตั๋วไปเที่ยวฝรั่งเศสนะคะไปปารีสมีตั๋วเครื่องบินให้มี
มีที่พักให้แล้วก็ให้ไปได้2คนอะไรเงี้ยถ้าชนะนะแพทจะไปทำบล็อกแต่แพทจะไม่รู้แพทจะชนะหรือเปล่าเพราะว่าคงได้แบบได้น้อยมากอะไรเงี้ยได้ไม่กี่คนอะไรเงี้ยนะคะแล้วแพทก็มีของต้องซื้อด้วยแหละแล้วก็เลยซื้อซะเลยแล้วก็เล่นเกมไปเผื่อได้แบบนี้อีกนะได้บ้างไม่รู้เหมือนกันนานๆทีจะได้นะคะซึ่งวันนี้ก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรแล้วเพราะอย่างที่บอกวันนี้ชิลมากนะคะกำลังจะทำกำลังจะอบไก่นะคะทำชิคเก้นวิงกินนะเพราะว่าหิวมากเลยเนาะก็นั่นแหละค่ะนี่กำลังจะอบชิคเก้นวิงกินนะคะเพราะไม่รู้จะกินอะไรเมื่อตอนกลางวันกินในนี่ไปกะเพราตอนนี้ขอกินชิคเก้นวิงสิวะเพราะนึกไม่ออกจะทำอะไรแล้วอ่ะมีในตู้เย็นพอดีกินชิคเก้นวิงไปแล้วก็ทำกินชิคเก้นวิงไปแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีไปนะคะเดี๋ยวทำผักเคียงก่อนทำผักไปด้วยหั่นผักไปด้วยนะชอบกินแบบกินผักเคียงกินผักกาดแก้วอะค่ะกินกับชิคเก้นวิงเพราะว่าจะได้ดูมีสารอาหารสักหน่อยนึงแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีนะคะตอนนี้ก็เกือบจะ6โมงเย็นละเสร็จแล้วนะคะนี่เลยชิคเก้นวิงของแพรเนาะสีน่ากินมากอะแล้วก็มีผักเคียงนะคะมีผักกาดแก้วแล้วก็มีอะโวคาโดเหลือมาจากเมื่อเช้าเนาะก็กินแบบนี้แหละแค่นี้เลยนะคะแล้วก็กำลังจะดูซีรีส์เกาหลีนะคะวันสบายสบายของแพรชอบวันแบบนี้จังเลยร้อนควันขึ้นเลยอ่ะตอนนี้ก็ดูซีรีส์เกาหลีเสร็จแล้วนะคะกำลังจะไปอาบน้ำแช่น้ำนะคะแต่ว่าก็รู้สึกอยากจะตัดต่อวิดีโอของวันนี้เลยนะคะว่าจะไม่ทำงานก็ทำงานจนได้เลยเนาะนี่เลยกำลังตัดต่อวิดีโอที่ถ่ายไปเมื่อเช้านะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันก็จะพยายามจะรีบลงนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วยังไม่ทันเสร็จเลยเนาะแต่ว่าจะพักแหละ2ทุ่มสัญญากับตัวเองแล้วว่าวันนี้จะเป็นวันที่แบบไม่ทำงานไม่คุยเรื่องซีเรียสนะคะก็จะไปแช่น้ำนะคะอยากแช่น้ำอยากอาบน้ำในอ่างอยากแช่น้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เซตอาบน้ำนะคะมาใหม่เนาะจากได้ไม่ใช่ได้มาใหม่ได้มาเป็นของขวัญวันเกิดนะคะน้องสาวนิโคให้มาตอนของเป็นของขวัญวันเกิดอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะแช่น้ำแบบอโรมาเบาๆนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเข้านอนแหละวันนี้ตั้งใจว่าจะนอนไม่ดึกมากไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะคะไปแช่น้ำอาบน้ำกันเถอะตอนนี้ก็แช่น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทาครีมอยู่บนเตียงแล้วนะคะก็นี่แหละค่ะนี่คือกิจกรรมของแพรวันนี้เนาะแล้วเดี๋ยวแพรก็จะดูทีวีโชว์กับแพรกับนิโคนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเข้านอนกันแล้วเนาะน่าจะประมาณ 3 ทุ่มครึ่งนะคะก็จะเข้านอนก็จบไปแล้วนะคะวิดีโอนี้สำหรับ1วันของแพรนะคะหวังว่าเพื่อนจะชอบวิดีโอนี้กันเนาะแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ผ่าน Facebook ของเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ